สวยความงามคือเรื่องของผิวพรรณโดยเฉพาะตอนนี้นันจะพบว่ามีปัญหาของคนที่วัยอายุมากๆอะค่ะอันนี้เป็นผิวธรรมดาหลังจากที่กลับมาแล้วเนี่ยเพิ่งล้างหน้านะคะก็จะมีมันจะเป็นผิวแห้งมันจะเป็นผิวที่แห้งมากๆเลยนันจะใช้อันนี้จะเป็นออยล์เป็นโคโคนัทออยล์ค่ะเป็นน้ำมันมะพร้าวธรรมดาเนี่ยแหละค่ะใช้ไม่ต้องเยอะประมาณแค่นี้แล้วก็ทาไปที่หน้าเบาๆเอาแค่ให้เขาเอาให้เขาชุ่มๆพอดีมันเป็นสูตรใหม่ซึ่งจริงๆอ่ะใช้มานานแล้วแต่เพิ่งนึกได้ว่าตอนนี้ผิวเฉพาะตัวตรงส่วนที่มันเป็นหน้าที่จะโดนแดดเยอะๆอะค่ะพอดีนะไม่ได้ทากันแดดเลยเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะแห้งๆแห้งๆตามไปตามวัยคราวนี้เราก็รักษาผิวเราตามวัยนั่นแหละค่ะไม่ต้องใช้ครีมอะไรเยอะนำจะไม่ใช้ครีมที่มันเป็นสารเคมีมากอันนี้คือโคโคนัทออยล์นะคะจะเป็นออยล์ที่นำจะใช้เอาไปพกไปใช้เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพกไปใช้ตลอดเวลาด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากพอเสร็จแล้วอันนี้เพิ่งได้มาค่ะเป็นอะโลเวร่าเป็นจริงๆอ่ะนำก็จะถกเถียงกับคุณหมออยู่ว่าอะโลเวร่าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะใช้เพิ่มเสริมเข้าไปกับหน้าเพราะว่ายังมีความรู้สึกว่าเป็นความเชื่อว่าเขาคือสารเคมีจะใส่เข้าไปที่หน้าเนี่ยมันคือสารเคมีนะไม่ค่อยอยากจะโปะสารเคมีหรือแต่งหน้าอะไรมากๆนะคะเพราะมันจะทำให้ผิวอ่ะเสียในระยะยาวไม่ค่อยโอเลยแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้คุณไปเลือกที่มันเป็น 100% อะโลเวร่ามาใช้ถ้า 100% อะโลเวร่าก็คือเขาตัวแบรนด์เนี่ยเขาจะคอนเฟิร์มมาอยู่แล้วว่าไม่มีสารเคมีผสมนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเจ้าโคโคนัทออยเจ้าน้ำมันมะพร้าวที่เขาหนักนะคะน้ำมันมะพร้าวเวลาหนักอ่ะหนักหน้ามากหนักคือเขาจะไม่ซึมลงไปด้วยวิธีแก้คือเอาเจ้าตัวนี้ค่ะทาเพิ่มเข้าไปด้วยการที่เพิ่งได้มาเขาก็ยังเต็มอยู่นะคะด้วยการที่ก็ใช้ประมาณแบบนี้แล้วก็ถูเกลี่ยไปให้ทั่วหน้านะคะก็ถูเบาๆทำกับหน้านะคะทำอะไรก็ตามให้เบาที่สุดถูเมื่อกี้หน้านำลงออยไปแล้วนำจะใช้สูตรที่ต่างกับคุณลูกสาวบอกว่าเขาให้ใช้อะไรก่อนนะฟ้าเบาๆก่อนใช่ป่ะให้เบาๆก่อนให้ลงเจลก่อนให้ลงเจลเบาๆให้ลงเจลก่อนแล้วค่อยลงอะไรหนักๆครับแต่นำจะใช้ตรงกันข้ามนำจะเป็นลงหนักก่อนนำลงโคโคนัทออยก่อนลงน้ำมันมะพร้าวก่อนแล้วค่อยเอาเจ้าตัวนี้ค่ะเพราะว่าใช้คุณสมบัติของเจ้าตัวนี้คุณสมบัติเจ้าตัวนี้เขาจะเคลมของเขามาว่าใช้แล้วไม่หน้าไม่ข้นไม่เหนอะเพราะฉะนั้นก็ใช้ความดีของเขาตรงนี้ค่ะไอการที่หน้าไม่ข้นไม่เหนอะนี่แหละค่ะมาเป็นอันนี้คือเป็นหน้าหลังจากที่เพิ่งกลับมาจากข้างนอกซึ่งฝนตกหนักมากมลภาวะเยอะมากควันรถเยอะมากล้างหน้าแล้วก็สำหรับนำก็พักด้วยแบบนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนมาสก์หน้าธรรมดาก็จะชุ่มชื่นขึ้นมานิดนึงแล้วก็กินน้ำแล้วก็เดี๋ยวนอนพักหน้านิดนึงนะคะแล้วก็หน้าก็จะชุ่มชื่นเหมือนเดิมเพราะเวลานำออกข้างนอกบ้านนำไม่เคยทากันแดดเลยไม่เคยทาแป้งไม่เคยทาครีมรองพื้นเลยใช้แต่น้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวใช้อย่างนี้ค่ะโปะไปทาให้ผิวชุ่มชื่นอย่างเดียวชุ่มชื่นขึ้นเหมือนล้างหน้าแล้วเคลียร์มากเลยค่ะเคลียร์แล้วก็โปะไปมีอะไรก็โปะพักหน้าไปแล้วก็กลางคืนก็จะเป็นคีเฟอร์นำจะพักด้วยคีเฟอร์แต่ตอนนี้ก็พักแบบแต่บางทีก็พักด้วยคีเฟอร์นะอาจจะเอาคีเฟอร์อีกชั้นนึงมาทาแต่ตอนนี้หน้ามันแบบมันๆหนึบๆ หน่อยนึงโอเคค่ะเนี่ยค่ะพักหน้าเวลาที่ไปไหนมาไหนข้างนอกแล้วกลับมาพักหน้าด้วยแบบนี้นำจะไม่มีปัญหานำต้องเช็ดล้างอะไรด้วยครีมเพราะว่านำไม่ได้โปะหน้ามากนำก็ล้างแล้วก็พักหน้าแบบนี้หน้าก็จะผิวก็เขาก็จะไม่เหี่ยวไม่อะไรแล้วเวลาที่เราจับผิวก็คือจะไม่นะคะต้องไม่ถูต้องไม่ลากไปลากมามือของเราเนี่ยต้องแค่กดธรรมดากับที่ใบหน้ากดธรรมดาเบาๆไม่ต้องลงหนักมากด้วยซ้ำกดธรรมดาค่ะ
ให้เขานวดให้เขาสัมผัสนวดธรรมดาแล้วก็ที่เหลือก็เผื่อไปถึงคอแขนแค่นี้เองไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องโขกอะไรมากไม่ต้องทาไม่ต้องอะไรเยอะมากค่ะรักษาก็คือด้วยวิธีธรรมชาติ2แบบวันนี้ต้องรีบเอามาพูดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมสูตรนี้เป็นสูตรที่โอเคนอกจากคีเฟิร์มหมักหน้าแล้วเป็นสูตรที่โอเคมากน้ำมันมะพร้าวแล้วก็อโรเวล่าเจลโอเคมากเลยค่ะหน้าโอเคมากมากเลย